สวัสดีครับพบกับ Tiger Men TV อีกครั้งนึงนะครับวันนี้จะมาเรื่องของ Shopee Food นะครับ Shopee Food นะครับ Shopee Food เมื่อ1ชั่วโมงที่แล้วนะครับขอมาเราจัดให้นะครับปรับค่ารอบโบนัสใหม่ให้ปังกว่าเดิมคืออันเนี้ยเท่าที่เห็นนะโบนัสแรกอ่ะมันน้อยเกินไปถามว่ามันน้อยไหมถ้ามันวิ่งไปประมาณสัก3เดือนแล้วอะ2-3เดือนแล้วค่อยปรับเนี่ยอาจถือว่าโอเคเพราะว่ามันเกิดการอยู่ตัวแล้วก็คือว่ามันมีฐานลูกค้าที่สั่งแล้วก็มีคนที่พร้อมที่จะวิ่งถูกไหมแต่ว่าเมื่อครั้งแรกเลยอะถ้าคุณอัดโปรคนขับไม่แรงพอคือคนสั่งตอนนี้มีแน่ๆมันจะต่างจากพวกการเรียกแท็กซี่ในสมัยก่อนแหละคนละแบบแล้วเพราะว่าตอนนี้คนสั่งพร้อมผมว่า Shopee เนี่ยในแอป Shopee เนี่ยตอนนี้มันมีทุกอย่างมันมีทั้ง Facebook Line ที่มันไปอยู่ในนั้นอะฟังก์ชันที่แบบในเหมือน Facebook ก็มีใน Shopee ถ้าเราเข้าไปดูไลฟ์สดโพสต์หรือแชทระหว่างแชทก็คือแค่ระหว่างร้านค้ากับเราไม่ได้แบบแชทกับเพื่อนเหมือนใน LINEการยิงแอดโฆษณาการขายของมันมีหมดเลยอ่ะทั้งแบบ B2B ก็คือระหว่างร้านค้ากับบริษัทกับบริษัทหรือระหว่างกับไอ้ B2B อาจจะไม่เยอะเท่าไหร่อย่างเช่น B2C ก็อย่างที่เราซื้อของที่ถูกๆกันอ่ะก็อาจจะเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่เขาเอาราคาลงมาดั้มแล้วเราไปซื้อคนสั่งผมว่ามีพร้อมเพราะว่า1คนน่ะสั่งได้แค่1แอปนะครับไม่มีทางที่มัน1คนสมมุติว่าฉันอยากกิน KFC แล้วฉันจะสั่งทุกแอปไม่ใช่ถูกป่ะแต่ตอนนี้ทุกคนดูว่าเจ้าไหนให้อะไรดีกว่ากันเช่นส่งฟรีอ่ะส่งฟรีมันมีปกติอยู่แล้วแน่นอนแต่มันจะมีอะไรที่มากกว่านั้นล่ะเช่นผมว่าคนที่ซื้อ Shopee เนี่ยมีคอยแคชแบ็กอยู่แล้วมีการใช้ Shopee Pay ผ่าน Shopee ปกติอยู่แล้วน้อยมากที่เอา Shopee Pay แล้วมาใช้ผมเห็นน้อยนะที่มาใช้ตามร้านทั่วไปมันก็มีแหละแต่มันอาจจะไม่ได้เยอะเท่าแต่ถ้าตอนเนี้ยมันอาจจะเยอะเพราะว่า1มี Shopee Food เข้ามาแล้วแล้วก็เมื่อวานผมก็ได้ไปหาของกินแถวรัชดาไปเจอน้องเขาขายขนมครกอยู่ครับเดี๋ยวโพสให้ดูถ้าใครว่างก็ลองแวะไปรับประทานขนมครกอะไรนะไส้ทะลักเขาก็มี Shopee Food เนี่ยเข้ามารับสมัครร้านค้านะครับผมว่าตอนนี้ Shopee ในกรุงเทพเนี่ยพร้อมมากๆแล้วเขาปรับใหม่นะครับเดี๋ยวมาคุยซะยาวเลยนะครับงานนี้ก็คือได้คำเดียวว่าปังแน่ๆปังแน่ๆคะแนนสะสมเนี่ยแลกโบนัสพิเศษรายวันวิ่งยิ่งวิ่งเยอะได้เยอะนะครับตอนนี้บอกว่าวิ่งเยอะได้เยอะปรับค่ารอบขึ้นเป็นแบบจุใจ40บาทผมมองว่า40บาทตอนนี้อาจจะน้อยเกินไปถ้า Shopee Food ถ้าทางแอดมิน Shopee Food ฟังผมอยู่ถ้าอยากให้ปังอ่ะอยากจะให้ปรับเป็น44บาทเพราะว่าตอนนี้แก๊ป40ไลน์แมนขั้นต่ำ42โรบินฮูด43คุณต้อง44หรือ45ก่อนอาจจะเป็นในช่วงเวลา1เดือนแรกก็คือประกาศไปเลยว่า1เดือนเนี้ยฉันให้45เริ่มต้นฉันบวกอีก5บาทอาจจะเป็นตอนที่อันเนี้ย40โอเคเริ่มต้นถูกปะแต่อาจจะเป็นตอนที่แบบเปิดตัวฉันบอกว่าฉันบวกไปอีก5บาทในทุกๆออเดอร์เลยเหมือนโรบินฮูดที่ทำนะครับจากเดิมเนี่ยเริ่มต้นอยู่ที่36นะครับไม่มีปัดลงและตอนนี้ยังไม่มีหักค่าคอมนะครับเงื่อนไขการจ่ายเงินโบนัสเนี่ยปกติเนี่ยอันเนี้ยผมก็คิดว่ามันต้องปรับแน่ๆเพราะว่าถ้าคุณเอา80เลยอ่ะคะแนนการรับงานอ่ะมันเหมือนแบบกลายเป็นว่าแบบเหมือนไปเอาแก๊ปมาเลยอ่ะไปเอาแก๊ปมาเลยคือแบบฉันมีอัตราการรับงานยกเลิกงานเรตติ้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้ปรับจาก80เหลือ40ก็ถือว่าโอเคเรายังสามารถแบบเคลียร์งานได้นะครับส่วนของคะแนนลูกค้าที่ให้เรานะครับจากปกติ4เหลือ 3.5 อันเนี้ยผมถึงบอกว่า
เรื่องคะแนนที่ลูกค้าให้เนี่ยลูกค้าไม่เข้าใจลูกค้าไม่เข้าใจว่าไอ้ที่ให้เนี่ยให้คนขับนะไม่ได้ให้ร้านค้าบางคนบอกว่าฉันได้อาหารน้อยจังไปว่าคนขับมันไม่เกี่ยวอะไรกับคนขับมันคือร้านค้าคุณต้องไม่ให้เรตติ้งร้านค้าอย่างเช่นไปเปิดเจอใน Google Map เปิดเจอในวงในหรืออย่างเงี้ยอ่ะโอเคคุณไปคอมเมนต์ได้ถูกปะแต่ว่าบางทีเนี่ยเขาไม่เข้าใจฉันก็ให้ดาวมาอันนั้นคือดาวคนขับคนจะคนไทยเนี่ยมักจะคิดว่าการให้แค่4ดาวแม่งสูงฝรั่งเนี่ย5เลยนะ5คือ5ต่ำคือต่ำแต่ส่วนมาก5ทั้งนั้นต่างประเทศที่ผมแต่ก่อนรับแก๊ปคาร์กับอูเบอร์ส่วนมาก5ถ้าเป็นคนไทยเนี่ยหวังได้เลยถ้ามึงบริการไม่ดีเนี่ยแม่งไม่1ก็4จริงๆคือเหมือนถ้าเป็นรับส่งผู้โดยสารเนี่ยก็ประมาณว่าแบบถ้ามึงงุนงินนิดหน่อยอ่ะมึงไปได้4แน่ๆแล้วคะแนนเรตติ้งแม่งตกเลยอย่างเช่นนะถ้าสมมุติว่าไอ้รับอาหารเนี่ยถ้าประมาณว่าแบบให้ขึ้นไม่ขึ้นอย่างเงี้ยโดนแน่ๆโดนต่ำแน่ๆคนไทยคิดว่า4เนี่ยคือสูงสุดคือไม่ใช่5คือ5คุณเห็นใจเขานิดนึงในการให้เรตติ้งคือถ้ามันแบบไม่ไหวจริงๆเนี่ยค่อยว่ากันแต่ถ้ามันแบบดูแบบหยวนๆได้อะให้เขา5ไปเลยนะครับให้เขา5ไปเพราะว่า1คุณให้เขา4เนี่ยเหมือนฆ่าเขาเลยนะถูกป่ะถ้าเราผมก็วิ่งอยู่ถูกป่ะผมก็รู้เนาะเพราะว่าแต่ก่อนวิ่งรถเนี่ยแม่งแบบคือแบบแทบจะกราบอ่ะคือตอนก่อนที่จะลงจากรถเนี่ยผมก็บอกว่าลูกค้าให้5ดาวด้วยนะครับคือต้องพูดเลยนะคือต้องแบบต้องพูดก่อนที่เขาจะลงเลยถ้าคนนั้นแบบมีปัญหากันนิดนึงอ่ะบนรถกับเราอย่างเงี้ยเรื่องการสื่อสารเรื่องการไม่ขึ้นทางด่วนนู่นนี่นั่นมีความหงุดหงิดปุ๊บอ่ะฉันไม่พูดฉันปล่อยให้มันไปเออแต่แบบถ้าแบบพูดกันดีอย่าลืมให้5ดาวด้วยนะครับอะไรอย่างเงี้ยโอเคอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเงื่อนไขไม่มีอะไรก็คืออย่าลืมโบนัสเนี้ยถ้าคุณได้โบนัสจาก Shopee ได้โบนัสจาก Grab หรือจากอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะมีหักภาษี 3% นะครับในต้นปีหน้าในต้นปีถัดไปรวบรวมเอกสารพวกนี้ยื่นภาษีต่อสรรพากรแล้วขอคืนภาษี 3% นี้ได้ถ้าคุณทำเฉพาะไรเดอร์อย่างเดียวนะถ้าคุณไม่มีเงินเดือนอะไรก็แล้วแต่มีเงินเดือนก็รวมไปไม่เกินไม่โดนเก็บส่วนมากจะได้คืนทั้งนั้นแหละไม่เกิน5เท่าไหร่5 400,000 หรือ 500,000 ต่อปีเนี่ยหักนู่นหักนี่แล้วอ่ะยังไงก็แทบจะไม่โดนเก็บเลยภาษีผมเนี่ยจะได้คืนอยู่ทุกๆครั้งเลยนะครับวันนี้ก็มาบอกเล่าเรื่องถามว่ามันปังไหมอย่างเงี้ยเขาบอกว่า5กิโลขึ้นไปเนี่ยจะอยู่ที่กิโลเมตรละ8.50 บาทก็ถือว่าเยอะนะถ้ายังไม่หัก8.50 บาทเยอะนะเพราะว่าอย่างโรบินฮูดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6-7 บาทประมาณนี้นะครับ50 point S point ขึ้นไปจะได้260 บาทโบนัสแล้วก็เนี่ยผมคิดว่าคืออยากจะให้ตอนเนี้ยอุ๊บเรื่องอาจจะเป็นเรื่องของการให้โบนัสพิเศษไว้ไปให้ตอนที่คุณจะเปิดตัวแล้วไรเดอร์น้อยไรเดอร์ทุกคนต้องเตรียมตัวแน่นอนไว้มีจังหวัดไหนให้กูเยอะบ้างใช่ป่ะอย่างเช่นตอนโรบินอย่างเงี้ยมีจังหวะหนึ่งที่ผมพอดีมันยังกดไลน์แมนได้อยู่ตอนนั้นอ่ะก็ไม่ค่อยได้วิ่งโรบินเขาบอกว่าวิ่งรอบแรกให้500โทรมาเลยรับเลยจ้าไปรับ4 5 5โล6โลกูกดรับก่อนเลยโอเควันนั้นได้500เนี่ยอันนี้แหละคือมันทำให้แบบคือทุกคนหวังเงินเป็นเรื่องปกตินะครับอันนี้เรื่องปกติเลยนะครับทุกคนหวังเงินเหมือนสมัยขับแกร็บคาร์แหละกับอูเบอร์อันไหนให้ดีกว่าทุกคนก็ย้ายข้ามไปข้ามมาShopee ถามว่าปังไหมก็ผมมองว่ามันครบเครื่องแล้วกันเพราะแอปมันคือผมว่าแม่งคือซุปเปอร์แอปที่ Air Asia ที่เขาโฆษณาคือเขาคือซุปเปอร์แอปแต่อันนี้มันก็ซุปเปอร์ในฝั่งของอีคอมเมิร์ซอ่ะเนาะอีคอมเมิร์ซทุกอย่างเลยอ่ะมันครบคันไม่ว่าจะเป็นขายของซื้อของหูสั่งอาหารตอนนี้เฟสใช่ป่ะที่มันเป็นพวกผลไม้อะในกรุงเทพอ่ะมีแล้วนะมีแล้วกดสั่งได้ผมชอบมอช้อปปี้ขนมโอ้เต็มไปหมดเลยคือมันครบเครื่องนะครบเครื่องบอกเลยว่าก็
ผมสมัครไปแล้วอบรมไปแล้วผมว่าเริ่มต้นเนี่ยไรเดอร์น่าจะมีอยู่ราวๆหมื่นคนเพราะว่าวันนั้นน่ะที่ผมสมัครไปนะครับอบรมผ่านซูมมีอยู่ประมาณ60คน5ถึง60ไม่ถึง60ไม่ถึง50ด้วยมั้งต่อรอบนะรอบหนึ่งอบรมชั่วโมงหนึ่งนะครับทำข้อสอบ10คะแนนง่ายๆนะครับแล้วก็ต้องซื้อที่ผมบอกทำคลิปไปแล้วว่าต้องซื้อของอุปกรณ์ชิ้นแรกเนี่ยซื้อผ่าน Shopee Mall ก่อนอย่าไปซื้อผ่านคนอื่นเพราะว่าเราต้องมีชื่อแล้วมีเลขหมายเลขคำสั่งซื้อไปให้แอดมิน LINE OA เพื่อเอาไปลงบันทึกนะครับหลังจากนั้นคุณจะไปซื้อเจ็ดที่ไหนก็แล้วแต่ไม่เป็นไรแต่หลังก่อนซื้อก่อนเซตเริ่มต้น650บาทผมก็ซื้อเซตเริ่มต้น650เพราะว่าผมก็กะว่าจะใส่เสื้อข้างในใช่ป่ะมันเป็นเสื้อยืดแขนยาวถ้าเรารับงานแอปอื่นแล้วก็แค่สวมทับแขนเองแล้วก็เสื้อยืดแขนยาวมันเนี่ยราคาไม่แพงประมาณ160บาทเองถ้าเราจะวิ่งต่ออาจจะสั่งต่อก็ได้นะครับโปรโมชั่นของใน Shopee มันก็เยอะแยะอยู่แล้วนะครับก็ลองดูเริ่มตุลา1ตุลาผมว่าน่าจะมีอะไรที่เยอะมากๆเพราะว่าคุณดูว่าในแต่ละครั้งที่ Shopee อ่ะรันโฆษณาเช่น1เนี่ยเห็นป่ะ9เดือน9 10เดือน10 11เดือน11 12เดือน12ในช่วงเวลาช่วงเนี้ยดูเขาดูก่อนว่าเขาจ้างใครบ้างเก้าเดือนเก้าที่จ้างอะไรเฉินหลงเขาเคยจ้างโรนัลโดถูกไหมเมื่อปีที่แล้วนะครับมีเนี่ยแจ๊ดชวนชื่นก็ทำยังทำอยู่ก็ยังมีโฆษณาอยู่เนี่ยแหละผมว่ามันก็น่าจะสุดๆอ่ะต้องลองนะครับไม่มีมันไม่รู้หรอกว่ามันจะปังแค่ไหนอ่ะแต่ว่าก็เฉลี่ยผมว่าถ้าได้รายได้ตกวันละ 1,000 บาททุกๆวันผมว่ามันก็โอเคแหละสำหรับไรเดอร์อย่างเราเนาะเกิน 1,000 ขึ้นไปหากค่าจะต้องใช้จ่ายเหลือ 1,000 นึงเกินว่าก็โอเคแล้วตากแดดตากลมตากฝนมันเหนื่อยนะครับโอเคอย่าลืมกดติดตามนะครับกด Subscribe ช่อง Amin TV ให้ด้วยนะครับขอบคุณ FC ทุกท่านที่คอมเมนต์ทักมาเจอหน้าทักทายที่จำได้ก็ขอบคุณจริงๆนะครับมีอะไรก็ทักทายได้ครับผมบางทีผมไม่ค่อยจะไปนั่งสูงสิงกับใครหรอกก็จะกดงานคนเดียวไปไหนมาไหนคนเดียวตลอดจะไม่ค่อยสูงสิงกับใครแต่ถ้าเห็นเพื่อไรเดอร์มีปัญหาเนี้ยก็จะแบบเข้าไปถามเข้าไปช่วยแนะนำตลอดนะครับโอเคอย่าลืมกดติดตามนะครับกด Subscribe ช่อง Amin TV ด้วยนะครับสวัสดีครับ